ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ True Insider นะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงภาพยนตร์ที่ใช้นางเอกเปลืองที่สุดนะครับผมคิดว่าในโลกนี้คงจะไม่มีเรื่องไหนนะครับสู้เรื่องเจมส์บอนด์ไปได้อีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมและล่าสุดนะครับภาพยนตร์มหาอมตะนี้นะฮะก็ได้เตรียมการสร้างภาคใหม่แล้วแล้วก็ได้สาวบอนด์คนใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอาละครับก็ไปดูกันนะครับว่าคนคนนี้เป็นใครและก่อนหน้าที่จะเป็นภาคนี้เนี่ยมีสาวบอนด์คนไหนบ้างที่ฮอตเข้าขั้นข้ามการเวลามาจนถึงปัจจุบันครับเชิญขยายเลยครับถือได้ว่าบทบาทของสาวบอนด์ในภาพยนตร์สายลับระดับตำนานอย่างเจมส์บอนด์เป็นบทบาทที่นักแสดงสาวทั่วโลกให้ความสนใจและอยากได้รับโอกาสในการสวมบทบาทนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าสาวบอนด์ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของภาพยนตร์เจมส์บอนด์ไปแล้วค่ะและในภาพยนตร์ภาคใหม่ของเจมส์บอนด์จะใช้ชื่อว่าบอนด์24การคัดเลือกนักแสดงที่มารับบทบาทเป็นสาวบอนด์ก็เป็นไปอย่างเข้มข้นและนักแสดงสาวชาวฝรั่งเศสนามว่าเลอาเซดูก็สามารถคว้าบทสาวบอนด์คนใหม่มาครองได้สำเร็จโดยผู้กำกับแซมเมนเดสได้ให้เหตุผลในการเลือกเธอเข้ามารับบทสาวบอนด์ก็เพราะว่ารู้สึกประทับใจในตัวเลอาจากบทบาทที่เธอได้แสดงเอาไว้ในภาพยนตร์สุดอื้อฉาวอย่าง Blue is the Warmest Color เป็นอย่างมากค่ะและในเดือนพฤศจิกายนนี้เลอาจะเดินทางไปซ้อมบทร่วมกับนักแสดงคนอื่นๆอาทิเช่นดานิเอล เครกลาฟไฟนาโอมี แฮริสและเบนวิชชอร์ก่อนที่เริ่มการถ่ายทำอย่างเป็นทางการในวันที่6ธันวาคม2014โดยบอนด์24ได้วางกำหนดฉายไว้ในวันที่6พฤศจิกายน2015ค่ะวันนี้รายการ True Insider ของเราขอพาทุกคนย้อนรำลึกถึงสาวบอนด์ในภาคต่างๆที่ผ่านมาที่สวยเซ็กซี่และลายใจหนุ่มๆจนได้รับการยกย่องสาวบอนด์ที่ฮอตที่สุดตลอดกาลกันค่ะมาเริ่มกันที่สาวฮอตประหลอดแตกเออร์ซูล่าแอนเดรสเธอคือสาวบอนด์คนแรกของภาพยนตร์สายลับเรื่องนี้จากตอนด็อกเตอร์โนพยักร้าย007ความเซ็กซี่ของเธอนั้นถูกยกให้เป็นระดับตำนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากที่เธอสวมบิกินี่สีขาวนั้นถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในฉากคลาสสิกของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยทีเดียวค่ะสาวบอนด์จากฝั่งเอเชียของเราความสวยเซ็กซี่ก็ไม่ได้น้อยหน้าจากฝั่งตะวันตกเหมือนกันนะคะดูได้จากความฮอตของสาวมิเชลโยสาวบอนด์จากภาค Tomorrow Never Dies พยักร้ายไม่มีวันตายและที่สำคัญเลยก็คือเจมส์บอนด์ภาคนี้ได้เดินทางมาถ่ายทำในประเทศไทยด้วยลีลาการมูฟของเธอนั้นเตะตาโดนใจแฟนๆทั่วโลกเลยก็ว่าได้ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสาวบอนด์สุดแกร่งให้กับสาวบอนด์ในยุคหลังๆเลยค่ะมาต่อด้วยสาวบอนด์ที่มีเสน่ห์เย้ายวนชวนเคลิ้มๆสุดๆก็ต้องยกให้สาวคนนี้เลยค่ะฮันลี่เบอร์รี่จากภาค Die Another Day 007พยักร้ายท้ามรณะสาวผิวสีสุดเซ็กซี่คนนี้ทำเอาหนุ่มๆถึงกับหลงไหลไปกับลีลาการเยื้องย่างเดินขึ้นมาจากทะเลของเธอในชุดบิกินี่สีส้มและจากฉากนี้เองที่ทำให้ฮันลี่กลายเป็นนักแสดงสาวที่เซ็กซี่ติดอันดับต้นๆของโลกเลยล่ะค่ะและมาปิดท้ายกันด้วยสาวอีวากรีนจากภาคคาสิโนรอยัลพยักร้ายเดิมพันระห่ำโลกนาทีนี้ต้องพูดถึงสาวบอนด์ที่เอ็กซ์เซ็กแตกเชื่อว่าหนุ่มๆคงต้องนึกถึงสาวคนนี้เป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนคาสิโนรอยัลเธอได้ดึงพลังความเซ็กซี่ที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งความลึกลับออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมและจากการแสดงนี้เองทำให้เธอคว้ารางวัลบัฟต้าในสาขานักแสดงหน้าใหม่มาได้อีกด้วยค่ะ so thank you very muchThank you. ก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์แฟรนไชส์นะครับที่ได้ดูกันตั้งแต่รุ่นคุณพ่อยันรุ่นคุณลูกเลยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าลูกผมก็คงจะได้ดูต่อไปครับนับไม่ถ้วนแล้วนะฮะไม่รู้ว่ามีกี่ภาคกันแน่นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดทราบนะครับว่ามีกี่ภาคแล้วก็ไล่ลำดับได้เนี่ย SMS มาบอกพวกเราได้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับเพราะผมเองก็ไม่ทันได้ดูทุกภาคเหมือนกันนะครับแต่ว่าพระเอกนางเอกซีรีส์นี้นี่หล่อสวยคลาสสิกทุกภาคเลยจริงๆนะครับคุณผู้ชมว่ามั้ยล่ะครับ